พัฒนาการของรถปูผิวทางในช่วงต้นของศตวรรษที่20เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างถนนรถปูผิวทางรับช่วงงานต่อจากคนงานกลุ่มใหญ่ซึ่งปูพื้นผิวโดยใช้อุปกรณ์ขุดและพลั่วสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้งานปูทางง่ายขึ้นมากรถปูผิวทางนี้เปลี่ยนโฉมถนนครุขระให้ราบเรียบรถปูผิวทางนี้จ่ายยางมาต่อยปรับระดับมันและยังให้การบดอัดขั้นแรกด้วยการสร้างมันเริ่มต้นด้วยเครื่องตัดพลาสมาคอมพิวเตอร์คนคุมเครื่องตั้งโปรแกรมให้มันตัดทุกส่วนของโครงสร้างปูทางจากแผ่นเหล็กกล้าหนักมันยังกำหนดค่าการตัดให้เหลือเศษน้อยสุดด้วยเครื่องพลาสมานี้ยังตัดและร้อยช่องสำหรับขันสลักเกลียวส่วนต่างๆเข้าด้วยกันเมื่อตัดส่วนต่างๆเสร็จแล้วปั้นจั่นโอนย้ายพวกมันไปยังฟิกซ์เจอร์เพื่อเชื่อมฟิกซ์เจอร์ยึดจับส่วนต่างๆสำหรับโครงตามแนวอย่างแน่นหนาขณะช่างเชื่อมยึดมันเข้าด้วยกันเป็นจุดเขายังเชื่อมยึดชิ้นส่วนขนาดเล็กกว่าอย่างแท่นเครื่องยนต์เป็นจุดๆเข้ากับโครงสร้างด้วยเมื่อเชื่อมยึดเป็นจุดๆแล้วเขาทำการเชื่อมเต็มรูปแบบจนทั่วสร้างตะเข็บหนาและแข็งแรงทีมงานใส่เหล็กกล้าเพิ่มลงในเครื่องพับคอมพิวเตอร์มันหนีบแผ่นเหล็กกล้าระหว่างการตอกพับที่ตรงกันจากนั้นใช้พลังไฮดรอลิกเครื่องพับเหล็กสร้างโค้งที่แม่นยำเพื่อให้เหล็กกล้ามีรูปทรงเข้ากับส่วนของฮอฟเฟอร์เมื่อโค้งแรกเสร็จแล้วหนึ่งในคนงานวัดมุมด้วยระดับดิจิตอลเพื่อยืนยันว่ามันถูกต้องจากนั้นทีมงานย้ายแผ่นเหล็กกล้าเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อทำให้โค้งต่อไปทำทั้งหมด3โค้งในส่วนของฮอฟเฟอร์ทั้ง3โค้งนี้ต้องมีการทำมุมและตำแหน่งอย่างเหมาะสมเพื่อให้พอดีกับส่วนที่เหลือของฮอปเปอร์มันคือสาเหตุที่ความแม่นยำสำคัญมากพวกเขาตรวจโค้งทั้ง3เป็นครั้งสุดท้ายโดยใช้เทมเพลตต่อมาช่างเชื่อมประกอบแผงด้านข้างเข้ากับส่วนฮอปเปอร์ด้วยโค้งทั้ง3 2 ส่วนนี้ทำให้เกิดฝั่งซ้ายของฮอปเปอร์หลังจากล้างด้วยกรดแล้วมันเข้าไปยังบูธทำสีเพื่อเคลือบเหล็กกล้าด้วยรองพื้นอีพ็อกซี่และสียูดิเทนส่วนต่างๆใช้เวลาในเตาอบเพื่อเร่งการคงตัวของสีจากนั้นมันไปยังสายการประกอบซึ่งการสร้างส่วนของแทรกเตอร์ใกล้จะเสร็จคนงานขันระบบเฟืองเข้ากับด้านข้างเฟืองเหล่านี้จะขับเคลื่อนล้อของรถปูทางด้วยความช่วยเหลือของปั้นจั่นทีมงานนำทางเครื่องยนต์เข้าสู่ตำแหน่งโครงสร้างที่ใช้วางเครื่องยนต์จับคู่กับบูชชิ่งใน4ตำแหน่งตอนนี้พวกเขาประกอบฮอปเปอร์เข้ากับด้านหน้าของเครื่องปูทางท่อบานพับบนส่วนฮอปเปอร์สารเป็นตะข่ายกับท่อบนโครงงานสายผ่านกลางพวกเขาสอดเข็มยาวผ่านท่อบันพับเพื่อการประกอบที่สมบูรณ์เพราะทุกอย่างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพวกเขาจึงพร้อมจะสร้างเครื่องปาดผิวหน้าเริ่มด้วยแผ่นฐานเครื่องปาดผิวหน้าคืออุปกรณ์ชิ้นสำคัญมันคือระบบของตัวขยายความสั่นสะเทือนทั้งปรับระดับและบดอัดยางมาต่อยเมื่อถูกลากอยู่บนถนนพวกเขาจะติดตั้งเครื่องทำความร้อนเพื่อให้ยางมาต่อยสามารถใช้งานได้พวกเขาใช้แบตเตอรี่ทำการทดสอบองค์ประกอบทั้งหมดเพื่อยืนยันว่าเครื่องปาดผิวหน้าทำงานได้เต็มที่ตอนนี้เครื่องปาดผิวหน้าพร้อมจับคู่กับส่วนแทรกเตอร์แล้วพวกเขาใช้แทรกเตอร์กลับทางหันด้านหลังให้กับเครื่องปาดผิวหน้าจนกระทั่งปีกาทั้งสองด้านพบกันตรงตามแนวพอดีเมื่อปีกาถูกขันสลักเข้าด้วยกันรถปูทางก็พร้อมออกทำงานแล้วถนนข้างหน้าจะทอดยาวและอาจเป็นไปได้ที่จะคดเคี้ยวแต่มันควรจะราบเรียบต้องขอบคุณรถปูทางนี้